พี่นิพนธ์คือถึงสิ้นวันนะครับค่ะก็ยังมีก็เป็นเรื่องของการไซเวย์นะฮะคือในเขตไซเวย์ขอให้วอลลุ่มมันน้อยนะฮะค่ะคราวนี้ถ้าวอลลุ่มมันน้อยแล้วเนี่ยก็ไซเวย์ขึ้นไปกรอบบนนะครับได้เนี่ยวอลลุ่มน้อยนะวอลลุ่มมันเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีบาดแผลของวอลลุ่มอยู่นะครับบนตรงเนี้ยที่วอลลุ่มมันเยอะใช่ไหมอย่างโซนแถวเนี้ยวอลลุ่มมันต้องแสนล้านเนี่ยนะครับโดยทางเทคนิคเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นแรงขายนะเพราะฉะนั้นถ้าวอลลุ่มมันมากเนี่ยแสนล้านเนี่ยเห็นไหมครับมันก็แค่รีบาวนะฮะฉะนั้นมันลงมาแถวนี้วอลลุ่มมันเริ่มลดลงมันก็มันมีเดียดนะแต่พอมันขึ้นมาปั๊บมันเจอแรงขายจากวันนี้เลือกตั้งนะครับมันก็จะมีแรงขายออกไปอีกนะครับแล้ววอลลุ่มตรงนี้มันก็ยังมากกว่าตรงนี้อยู่แสดงว่ามันต้องปรับจูนใหม่นะครับปรับก็คือพี่คิดว่ามันรีบาวแหละนะครับมันต้องรีบาวถ้ามันเป็นขาขึ้นเนี่ยสูตรตัวนี้ต้องย่อแล้วนะถ้าสมมติว่าจะขึ้นแล้วเราเอาความรู้ดีกว่านะครับรู้ก็คือว่าถ้ามันจะขึ้นทะลุ1,570ขึ้นไปเนี่ยโซนจะเป็นขาขึ้นเนี่ยเรารู้ว่ามันต้องย่อก่อนมันจะไม่บุ๋มบ่ามไปมันจะย่อก่อนไม่พุ่งเลยใช่ไหมคะเหตุอะไรไม่รู้เรากำลังวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเพราะว่าทางวิเคราะห์ทางพื้นฐานเนี่ยมันจะเหนื่อยนะครับหรือวิเคราะห์โดยการเมืองเนี่ยมันจะเหนื่อยนะครับค่ะก็ดีที่ว่าผู้เล่นคนหนึ่งติดอยู่กับเรา50,000 กว่าล้านนะฮะคือกองทุนนะครับนะครับคือกองทุนติดหุ้นอยู่เรายังมีคนช่วยเราอยู่นะฮะนะครับค่ะเพราะการขึ้นมาชน1535เนี่ยควรจะย่อนะครับคือเหมือนกับว่ามันต้องทำให้คนแบบไม่มีกำลังใจอ่ะแต่มันก็ไม่ขึ้นแรงลงแรงนะแต่พรุ่งนี้อาจจะเป็นแท่งแดงนะครับหรือเป็นโดจิปรับฐานอย่างเงี้ยนะครับเป็นโดจิปรับฐานแล้วก็ย่อมีนัยสำคัญ1,500ขึ้นมา1,535อาจจะลงมา1,520ไมล์นะครับแท่งนี้ยังมีเหลือเยอะหมายถึงว่าแท่งเขียวแท่งวีแท่งนี้มันมีเหลือเยอะมันก็สามารถที่จะย่อลงมาได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันพอมันเป็นเรียกเป็นเวฟแล้วนะก็ขึ้นเนี่ยนะครับขึ้นต่อให้มันเกิดตอนนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อแล้วเนี่ยนะเราก็ทำเป็นเฟลเพื่อให้คนขายแล้ววอลลุ่มไม่ออกนะครับครั้งต่อไปเนี่ยขึ้นไปมันก็อันนี้มันมีลุ้นละมีลุ้นละนะครับภาพตัวนี้ก็อาจจะเป็นดับเบิลบอททอมนะครับคือปิดแล้วไม่ต่ำกว่า1,514ก็จะเป็นดับเบิลบอททอมนะแล้วก็ค่อยขึ้นไปแต่ถ้าพรุ่งนี้ขึ้นต่อไปเลยเนี่ยอันนี้ก็เสียวอีกรีบาวด์ขึ้นไปแล้วเสียวกว่านะครับถ้าวิ่งขึ้นไปเนี่ยถามว่าใครซื้อเขาเจอแรงขายทั้งตรงนี้และแรงซื้อที่มาจากข้างล่างเมื่อวานที่เป็นกองทุนใช่ไหมครับอันนี้ภาพก็จะกลายเป็นว่าขึ้นไปก็จะไปชนแถว1,560แล้วก็จะย่อลงมาโซน1,500ใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่ต้องเริ่มตั้งต้นใหม่อีกไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นสักทีอีกหนึ่งนะครับส่วนหุ้นที่เล่นเนี่ยมันก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าหุ้นที่ผลกำไรมันดีก็คือกลุ่มธนาคารใช่ไหมฮะใช่วันนี้ก็มาเล่นธนาคารกันนะครับธนาคารค้าปลีกก็ยังไม่ได้มานะครับก็แสดงว่าประเด็นก็คือว่ามันไม่มีเงินคืออย่าไปห่วงเรื่องนั้นเยอะนะครับคือหุ้นหลักๆของประเทศเนี่ยขึ้นไม่ได้คือหุ้นธนาคารเนี่ยนะครับก่อนหน้าเลือกตั้งพี่ก็คิดว่ามันเลือกหุ้นธนาคารนะแต่จะคิดว่ามันจะขึ้นดีๆเนี่ยมันไม่ได้นะครับแบงค์ที่มันเป็นขาขึ้นอยู่3หัวนะฮะก็จะมีทรงเป็นขาขึ้นน่ะคือมี BBL KBank แล้วก็ TTB 3ตัวนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นแบบขาขึ้นนะครับย่อไม่หลุดซื้ออะไรเงี้ยนะครับขึ้นมาก็มันถ้าเล่นสั้นมันก็ขึ้นมาก็ต้องขายนะเพราะยาวๆเนี่ยมันยังมองไม่ได้ว่ามันจะขึ้นไปทางไหนนะครับค่ะส่วน SCB KBank เนี่ยมันเป็นหุ้นไซด์เวย์ก็เล่นตามระบบไซด์เวย์ไปนะครับค่ะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหุ้นอื่นก็แค่มันตัวอื่นไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะก็ต้องดูเป็นรายตัวไปว่าตัวไหนจะมานะครับส่วนกลุ่มที่มีปัญหาหน่อยก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะมีคนพูดถึงไม่ได้เรียกหมายนะในความหมายของพี่ในความพี่ชมพี่นะครับก็คือว่า
มันไม่ดีอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวว่าข่าวรัฐบาลเลยหรอกคือมันไม่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่โดยประเด็นทั้งหมดก็คือถ้าจะเล่นแล้วไม่ต้องไปกังวลแล้วซื้อหุ้นแล้วติดเพิ่มไปเรื่อยๆก็เล่นฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์จะฟิวเจอร์อย่างที่พี่บอกน่าจะแน่นอนกว่านะครับนะฟิวเจอร์ก็ต้องดูทั้งวันนะครับฟิวเจอร์เนี่ยเห็นไหมว่าแท่งเทียนจะไม่เหมือนกับเซ็ตละเพราะว่าเมื่อวานดันขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวทีเฟกเนี่ยมันปิดสูงกว่าตัวแม่นะเพราะนั้นมันก็จะต้องรอแล้วล่ะนะครับครับตอนนี้ตัวแม่อยู่ที่930นี่อยู่926ก็โอเคก็โอเคละมาเช้าย่อลงไปพี่ก็บอกว่าต้องดูให้ครบวันนะก็กลับมาชนกรอบบนละนะฮะเนี่ยที่มาชนกรอบบนกรอบนี้ก็ถือว่ากรอบเวอร์นะก็ควรจะมีย่อถูกไหมครับก็ควรชนแล้วก็ควรจะมีย่อนะครับแต่ถ้าเบรไปละนะฮะอันเนี้ยคนที่ถือครบวันเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เสมอจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีหลายเส้นเลยเห็นไหมเนี่ยมันมีเต็มเลยหลายเส้นเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกเส้นแนวโน้มแต่ถ้ามันเบรกไปนะครับอ่ะแนวรับก็จะอยู่ที่929.8เรารู้ละใครลองมานะครับถ้ามันเบรกไปพรุ่งนี้หลุด929.8มันก็จะย้อนกลับนะครับก็เล่นตามระบบไปเป็นระบบของระบบย้อนหัวนะครับเมื่อเช้าใครช็อตมานะครับช็อตมาเสร็จปั๊บนะฮะแล้วมันมีแท่งเขียวคือถ้าจะลงมันจะต้องเป็นแท่งแดงต่อเนื่องเห็นไหมฮะเนี่ยแดงต่อเนื่องมันจะลงนะฮะแต่ถ้ามันเจอแดงแล้วเจอเขียวเนี่ยอันนี้ต้องระวังแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานมันส่งขึ้นมาเพราะนั้นก็ใครช็อตมาก็ต้องปิดไปเป็นลักษณะของการเล่นสั้นเพราะว่าคุณจะถือช็อตหรือไปเนี่ยนะครับถ้าคุณทนได้คุณก็ต้องลุ้นต่อพรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับก็คือถ้าถือช็อตสต็อปลอสถ้าใกล้สุดก็คือถ้าดูตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ 926.2 นี่ก็น่าจะสต็อปเป็นจริงแล้วนะครับก็จะอยู่ที่นะครับ948นี่ไม่ถึงว่าท่านวิ่งแรงแต่ถ้าเป็นเทรดดิ้งก็ 933.4 นะเป็นสต็อปลอสนะครับ4ถ้าคนช็อตแล้วยังจะถือต่ออยู่นะครับก็ 933.4 นะครับแต่คนลองมาก็หาจุดปิดไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทองคำนะฮะทองนิดนึงค่ะทอง1950นี่แหละเป็นตัวสำคัญนะครับก็เกิดขึ้นได้เหมือนพี่บอกว่าเซ็ตเนี่ยขึ้นมาวันนี้ก็ย่อก็ได้นะย่อแบบนี้มันดีกว่าถ้าไปเลยเนี่ยมันจะเป็นขาลงนะแล้วต้านทองคำก็อยู่ที่1984นะครับก็ดูท่าเทียนนี่ไม่ดีก็จริงนะครับแต่ดูการปิดแล้วกัน1957.9เนี่ยไม่ควรจะหลุดนะครับแต่1950เนี่ยต่ำเป็นจุดสต็อปลอสนะสำหรับคนที่เป็นลองส่วนช็อตเนี่ยก็ชิวๆไปนะครับเพราะสต็อกของช็อตที่อยู่ใกล้สุดเนี่ยตอนนี้นะครับมันก็เป็นที่1977.3สำหรับคนเทรดนะ1977.3เป็นสต็อปของขาช็อตนะแต่ใครที่ช็อตมาจากข้างบนเลยนะครับก็สต็อปอยู่ที่2020การเล่นฟิวเจอร์ไม่มีการทำนายนะครับเล่นตามระบบนะครับเล่นตามระบบอย่างหุ้นเนี่ยเราเห็นหุ้นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ขายโดย stop loss ขายโดยแท่งเทียนนะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมติว่าเราดูหุ้นธนาคารแล้วกันนะแล้วเราดูที่กำลังเบรกขึ้นมาแล้วคนก็เฮ้ยดีไหม ETB นะพอมันเบรกแล้วเนี่ย ETB. คนก็จะไปซื้อพอเราก็มาดูว่าหุ้นตัวนี้มันหุ้นเล็กนะเออนะมันก็น่าจะโอเคนะเราก็มาดูว่าอ๋อมันส่งหมดเลยในทำเฟรมเนี่ยนะครับทำเฟรมมันเนี่ยนะครับหลุดสต็อปคือบาท47เล่นก็ต้องรู้นะครับ1บาท47แล้วก็ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าก็เข้าเขตโอเวอร์บอทไดเวอร์เจนต์เห็นไหมฮะเนี่ยทำเฟรมวีคอะไดเวอร์เจนต์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่จุดซื้อนะครับมันไม่ใช่จุดซื้อแล้วจุดซื้อเนี่ยเราสามารถซื้ออ่ะสมมุติเราถ้าปลอดภัยในรูปเนี้ยซื้อได้หมดหรือวันที่เบรกเนี่ยซื้อได้จะปลอดภัยพอเบรกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปไล่ซื้อแล้วนะครับไม่ต้องไล่ซื้อแล้วแล้วก็เราเห็นว่าทุกครั้งที่เข้าเขตมันเข้าเขตเนี่ยโอเวอร์บอทมาไหลเห็นไหมฮะใกล้โอเวอร์บอทมาไหลมันก็จะมีการปรับฐานทุกครั้งคราวนี้ถ้ามันไม่ปรับล่ะมันก็จะเป็นเปิดโอกาสของคนที่ถือมานะครับโอเวอร์บอทแล้วถ้าไปต่อเลยเนี่ยก็เขาเรียกแพทเทิร์นของการขึ้นไปเพื่อขายขึ้นปังๆไปเลยเพื่อขายใช่ปังๆไปเลยก็เตรียมขายอ่ะนะครับ
อ่าก็จจุะดเป็นตัวทที่้อ่าใช่วอลุ่มก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับพี่ดูนั่นคือทีแคปนะายกันดีๆนะทีแคปอีกตัวหนึ่งมไีปหลาถยึคงนไหนพูดลถะึงเหมือนกันนะคะพี่อืมเขาก็ขึ้นมาอยู่เป็นทรงเดียวกันนะครับอืมน่าจะค่ายเดียวกันด้วยนะก็ถ้าดูไม่ผิดค่ายเดียวกันเลยทรงเดียวกคันือเป๊ะเจ้าของข้อคนเดียวกันเลยนะครับหมายถึงว่าผู้บริหารของสองบริษัทเนี่ยน่าจะคเป่็ะนคนที่กลุ่มเดียวกันนะรวมอืทั้งรมาคาด้วยราคาด้วยเราจะเห็รนาวค่าาคเนี่นยเดียวกันเป๊ะนีม่ันคก็่ะเข้าเขตแล้วเข้าเขตแล้วนะครับแบบเนี้ยมันต้องรอให้ทางเฟรมมันเนี่ยโอเวอร์บอทไปเลยนะอืมครอ่ะโอเวอรค์บ่อะทไปเลยเพราะเขามาลากมาถึงแบบนี้แล้วนะครับเขาลากต่ออะืมนะครับอืมเนี่ยมันเอาไม่ใคอยรู่อทะี่มัยันงไมไ่ม่ไดเมวีอร์เจกน็ใช่ไหมลากไคม่่ไดะเวอร์เจนแล้วเนี่ยทางเฟรมวีก็ไม่ไดเวอร์เจนนั้นก็รอให้ทางเฟรมมันโอเวอร์บอทไปเลยเนี่ยมันเป็นมันมีพลังแล้วนะครับมันมีพลังอที๋อ่จะถ้าเรียกแมงเม่าขึ้นไปอยู่บนดอยละนะครับสังเกตนะไหมครับว่าพอเห็นค่ะที่กลับขึ้นนะครูจะเอ๊ะสนใจในหุ้นที่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้เป็นนคัก่เะก็งกำไรนะฮะทั้งการเพราะนั้นหลักของการของหุ้นที่บอกว่ามันเป็นเกมอ่ะก็คือว่าซื้อถูกนะฮะอืมแล้วทำไงก็ได้ให้มันขึ้นไปให้ได้นะฮะแล้วให้เกิดขึ้นแบบหวือหวานะฮะขึ้นหวอือืหวาเพื่ออะมไรเพื่อให้เรียกเพื่อให้รายย่อยอ่ะไอ้แมงเม่าอ่ะเข้าไปติดดอยนะฮะนะครับแต่เหมือนกัพนวกนะเราใช่ใช่มันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราก็ต้องมันไม่ใช่ที่ซื้อแล้วแต่คนถือมาก็คือมันดีสําหรับคนถือใช่ไหมนะครับใช่มัคน่ะใครจะถไปือได้ก็ไกลไปอ่ะนะครับมันจะไป50-60อะไรก็ไปได้หมดแหละหุ้นพวกเนี้ยคือคนสนใจหุ้นที่นักเก็งกำไรจะสนใจหุ้นที่กําลังขึ้นมานะครับส่วนนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะมาสนใจหุ้นที่ลงมาหุ้นที่ลงมาแล้วเขาก็ตจัะวไปต่ดูพื้นำๆฐหน่าอยนตัวต่ำๆไปดูพื้นฐานว่าเป็นยังไงเพราะว่านักลงทุนเขาใจเย็นเวลาเขาซื้อหุ้นเขาใจเย็นรอนะครับนะครับเขาอาจจะซื้อ50ลงมา30ก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับเพราะเขาเป็นนักลงทุนนะฮะหรือว่า KCE เนี่ยนะครับถ้าเขาเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาจะไม่สนใจหุ้นที่ขึ้นมาบนนะฮะเขาก็จะมาสนใจหุ้นพวกนี้ที่หุ้นที่ลงมาแต่เขาก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ขึ้นเร็วๆหรอกมันอาจจะอีก2 ปีก็ได้ที่ว่าจะไปขายที่สูงกว่านี้ได้กำไร100%นึกออกไหมครับค่ะนะชคร้าับหน่ขอยายใคแตร่ว่าขายใครอืมก็นี่ไงขายให้กับคนที่ไม่ได้ซื้อ TCAP เนี่ยมาจากข้างล่างนะครับแล้วก็อ๋จะมาซื้อนี่ไงอเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เขาซื้อแบบเหมือน KCE CBG แถวเนี้ยเขาก็บอกเขาก็ขายไปเรื่อยอ่ะขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยอ่ะแล้วถามว่าการเล่นหุ้นแบบเนี้ยถามว่าใครชนะอืมหนึ่งคนที่อ่านพื้นฐานได้แม่นใช่ไหมค่ะคนแทล้ี่วดกู็เทคนิคใช้เทคนิคอลในการซื้อคือไปดูพื้นฐานคไม่่ะดูถามว่าอ่ะ CBG จะเจ๊งไหมคิดแค่เนี้ยก็ไปดูไม่งเจบ๊งทรัพย์สินหนี้สินทุนใช่ไหมครับอืมส่วนทุนเยอะไหมหรือส่วนหนี้เยอะกว่าจะดีฟอลต์ไหมนะครับคุณกู้จะดีฟอลต์ไหมอะไรเงี้ยไปดูแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่ดูกําไรค่ะเพราะถ้าดูกําไอรืม CBG มันจะไม่ซื้อมันถ้าไปดูงบดุลก็งบดุลมันแข็งแกร่งไหมแล้วมันเป็นซีซันอลของข้อไม้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นนักลงทุนก็จะประสบความสําเร็จเสมอเพราะอะไรครับมั่นใจเราซื้อเยอะนะครับมั่นใจเราซื้อเยอะสมมติเนี่ยมั่นใจเราซื้อเยอะใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็มั่นใจแล้วขายอย่างเดียวขายเยอะขายอย่างเดียวขายเยอะได้อันเมนืี่้อกี้พนีั่่นนิคืพอนนัธก์ลเปงิทดุน CBG เมื่อกี้พี่นิพนธ์เปิด CBG มีหลายคนนะคะกำลังถาม CBG เลยอะค่ะว่าแบบก็มันยต้อ้งอเขย้าลใจงมนาะครับขนาดนี้เพราะว่าเก็บได้ไหมมันลงมาขนาดนี้ก็งบมันก็บัตทอมใช่ไหมคเรา่ะก็ไปดูว่าเฮ้ยไอตัวคาราบาวเนี่ยนะครับเขาขายอะไรอ่ะเครื่องดื่มชูกำลังใช่ไหมอืมค่ะมันมีเจ้าไหนเจ๊งไหมมันไม่เจ๊งอยเร่าางก็ไปดูว่าแล้วเพนพอยต์กับเขาที่เขาลงมาเนี่ยกําไรเขาไม่ดีเพราะอะไรใช่ไหมก็ไปดูอ่ะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอพวกต้นทุนสูงใช่ไหมน้ำตต้นาทุนลพวกพวกน้ําตาลพวกของอลูมิเนียมพวกที่ทํากระป๋องเล็กเนี้ยมันแพงไงอืมนะครับช่ควง่ะเจอรัสเซียมาเจออะไรมานะครับราคาโลหะสูงเนี่ยเราก็ไปดูแล้วก็ประเด็นก็คือว่ายอดขายที่มันผ่านมามันก็ไปเจอในพม่าใช่ไหมพม่าเจอปฏิวัติเจอนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่กัมพูชาอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ตอนนี้ถามว่ามันต่ำสุดหรือยังนะครับ
แต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องพวกนี้เราต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะซื้อหุ้นที่ต่ำนะเราต้องมั่นใจพื้นฐานนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันอยู่ที่ต่ำๆอีกนานนะมันจะอยู่นานนะนะครับอาจจะลงมา10-50เนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนต่ำถ้า150เนี่ยเป็นโซนสูงนะครับสิ่งที่เราจะได้ยินก็คือว่าจะไม่ค่อยได้ยินนักวิเคราะห์แนะนำซื้อหรอกนะครับเพราะว่าเวลาแนะนำซื้อไปเขาก็ไม่รู้ว่าคนที่ซื้อเนี่ยคือคนที่เขาเป็นนักลงทุนจริงอ่ะไม่ต้องมีใครแนะนำเขาไงเขาต้องไปดูงบเองดูทุกอย่างเองไม่มีใครมาแนะนำเขาหรอกใช่ไหมครับแต่คนที่ต้องการการแนะนำส่วนใหญ่ที่ผ่านระบบสื่อพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเก็งกำไรนะครับเขาก็จะมักมาแนะนำช่วงที่มันขึ้นแรงๆแบบนี้ถูกไหมฮะเนี่ยเริ่มขึ้นแรงๆแล้วมาแนะนำเนี่ยก็จะไม่ถูกด่าอย่างน้อยก็ขึ้นได้เป็นปีใช่ไหมแต่ถ้าแนะนำแบบนี้แล้วมาเจอแถวนี้เนี่ยแต่ดูนะเนี่ย1-2-3-4-5-6-7-8เดือนจะถามทุกเดือนทำไมไม่ขึ้นสักทีทำไมไม่ขึ้นสักทีขอใจเลยบอกว่า200มันทำไมไม่ขึ้นสักทีนี่ผมถือมา8เดือนแล้วนะมันยังไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วพอขึ้นไปก็อันนี้นะอย่ามากก็แท่งนี้นะครับถือมาตั้งนานนะครับเพราะเท่าทุนนะสมมติซื้อมาเนี่ยรีบซื้อนะครับรีบซื้อมาที่6-54พอ60ปุ๊บขายแล้วดีใจกำไร 10% แล้วก็กลับไปซื้อใหม่ที่แล้วก็กลับไปซื้อใหม่156นะครับเพราะมีคนเชียร์ก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันกลายเป็นผิดรอบไปหมดเลยเนาะมันจะผิดไปหมดเลยนะครับจะเป็นแบบนี้เพราะพี่คิดว่า CBG โซนเนี่ยถ้าใครจะซื้อสมัยลงทุนแล้วก็ต้องไปดูงบเองไปศึกษากิจการเองนะครับให้ดีนะครับส่วนถ้าเป็นระบบของการแนะนำของโบรกเกอร์เนี่ยเขาไม่มีใครเข้ามาฟันธงไอ้หุ้นแบบนี้เพราะว่าคุณซื้อไปคุณต้องติดนานเขาไม่ได้วอลุ่มอ่ะเขาจะไม่ค่อยแนะนำเขาจะไม่ค่อยแนะนำเขาจะโดนด่าเปล่าๆนะครับก็ถ้าจะซื้อก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นแถวนี้นะเพราะหุ้นมันเป็นเกมไงยังไงก็ต้องตบมาซื้อหุ้นนะครับแล้วดูเด็กคนติดอยู่เต็มไหมเนี่ยหุ้นลุ่มบานเลยนะฮะพี่ว่าจะขึ้นระดับราคาจะรีเวอร์เซอร์อีกทีครับพี่ว่าเป็นปีอ่ะเป็นปีนะครับมันจะเป็นโซนเนี่ยโซนแถวนี้มันเป็นโซนซื้อถ้างบการเงินของมันเนี่ยนะมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ไปดูนิดนึงก็ได้นะครับดูให้มันรู้งบการเงินจะเป็นยังไงนะฮะก็ลองไปดูนะครับพี่นี่พอสอนดูงบว่างบมันเป็นยังไงก็คือถ้าคุณประสบความสำเร็จคุณก็ต้องดูหัดดูให้เป็นใช่ไหมฮะนะครับมันไม่ต้องถามใครแต่บางคนแบบว่าฉันไม่สนใจหรอกมันมีข่าวอะไรวะอะไรเงี้ยนะคุณดูงบการเงินคุณดูงบการเงินคุณดูงบการเงินคุณดูว่าเขาจะเจ๊งไหมนะครับเขามีส่วนผู้ถือหุ้น10,000 ล้านมีหนี้8,000 ล้านแสดงว่าไอ้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยไอ้ DE เนี่ยนะครับ Debt to Equity Ratio นะฮะมันไม่ถึง1อ่ะแสดงว่ามันก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรนะฮะเพราะว่ามันสามารถขาดทุนได้นะครับ5,000 ล้านนะฮะนะครับมันสามารถขาดทุน5,000 ล้านเนี่ยมันถึงจะเข้าเกณฑ์นะฮะเราไม่รู้ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ด้วยนะครับต้องไปดูนะครับก็แข็งแกร่งนะฮะเนี่ยก็ดูว่าเฮ้ยบริษัทที่มันมีฐานะการเงินแบบเนี้ยเหมือนประเทศไทยอ่ะนะครับส่งออกไม่ดีอะไรไม่ดีแต่มีทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะมันเรื่องเดียวกันนะฮะครับแล้วมันเป็นไซเคิลของเขาไหมแล้วก็มาดูเรามาดูส่วนของกำไร2 บาท 3 บาท 2 บาท 2 บาทอันเนี้ยกำไร26 ตังค์สมมติว่ามันต่ำแล้วเพราะนั้นกำไรของปีนี้จะเหลือบาทเดียวใช่ไหมครับค่ะแปลว่ามันต่ำสุดแล้วเราก็ต้องไปหาว่าไอ้เพดพอยต์ที่ทำให้กำไรเขาลดลงเนี่ยเกิดจากอะไรอย่าลืมนะครับใน2,000 ล้านปีที่แล้วปีนี้263 ล้านเนี่ยต้องไปดูละว่าเกิดจากอะไรก็ต้องไปแกะงบดูนะครับต้องไปดูในรายละเอียดละนะครับก็ซื้อพี่ถึงบอกว่านานไงถูกไหมครับเนี่ย PE ก็36อยู่แล้วกำไรไตรมาส1ลดมาขนาดนี้เกิดจากอะไรเนี่ยต้องไปหาสาเหตุดูว่าเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากต้นทุนการผลิตแล้วก็ยอดขายอ่ะมันประดังกันแล้วก็ไปทำไอ้ธุรกิจที่ตัวเองไม่ได้ถนัดค้าปงค้าปีกอะไรด้วยนะครับก็น่าจะมีปัญหามาจากพรุ่งนี้นะครับนี่ก็ต้องถือว่างบกำไรขาดทุนอ่ะมันมีปัญหาอยู่นะครับมันมีปัญหาอยู่ซึ่งแบบนี้มันจะเป็นโอกาสนะฮะถ้าเราดูว่ามันก็เป็นแบบนี้ตลอดอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็แต่ดูดีๆนะครับว่าเนี่ยผ่านมา5 ปีไม่เคยกำไรลดต่ำกว่า2,000 ล้านเลยนะปีนี้อาจจะเหลือแค่1,000 ล้านเนี่ยมันลดเยอะนะมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องไปศึกษาให้ดีไม่ใช่ว่า
เอ้ย CPG ตัวนี้มันต่ำหรือยังคือเรามีเวลาที่จะไปศึกษาที่นั่นเป็นเวลาเป็นปีอะนะครับใช้เวลาเป็นปีก็สามารถทันนะที่จะซื้อนะครับทันรอบใหม่อ่ะใช่เพราะว่ามันผิดปกติอ่ะเคยกำไรปีละ2,000 ล้านเฮ้ยปีนี้ไตรมาสแรกเหลือ200เงี้ยนะครับมันมีอะไรที่ปกติแน่นอนนะนี่ก็ต้องไปดูนะครับคือเล่นหุ้นพื้นฐานสำคัญที่สุดนะครับพื้นฐานสำคัญเทคนิคอลเนี่ยมันตามมาที่หลังนะครับค่ะก็เรียกว่าเป็นวิธีการดูนะโอ้โหตอนนี้คนดูเยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้นี้ YouTube นะคะ 1,300 คน Facebook ตอนนี้นะคะ 1,100 คนนะคะมีขยับ 1,100 ประมาณนี้นะคะก็เรียกว่าแชร์ไปนะเป็นคลิปที่ดีเลยนะที่พี่นิพนธ์สอนดูงบนะคะนิดหน่อยนี่นะคะ CPF ก็นี่ก็เหมือนกัน CPF ก็อีกตัวนึงนะครับก็ลงมาแล้วก็ ลงมาต่ำมันก็ดูแค่เป็นการรีบาวด์อันนี้เราก็ต้องกลับไปดูงบนะครับว่าไอ้หุ้นที่ไม่ขึ้นเลยแล้วก็ไอ้หุ้นตัวนี้ก็เหมือนกันไซเคิลก็ไม่ตรงกับตลาดหลักทรัพย์นะไม่ตรงกับเซตอะไรเลยนะครับคราวนี้ CPF มันศึกษายากมันไม่ใช่หมูเป็ดไก่แล้วนะฮะมันเป็นโฮลดิ้งคอมพานีมันเป็นบริษัทที่จะไปทำรถไฟฟ้าระหว่างอะไรนะมันไปถือหุ้นในไอ้ทรูเนี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็ศึกษาค่อนข้างที่จะยากนะครับที่จะเข้าใจ CPF ว่าก่อนหน้านั้นน่ะ CPF มันคืออะไรครับค้าขายเขาโรงงานทำอาหารสัตว์ก่อนนะครับค้าขายโรงงานอาหารสัตว์อาหารสัตว์แล้วก็หลังจากนั้นก็มาทำมาเลี้ยงสัตว์ขายนะครับแล้วก็ขยายงานตัวนี้มันเป็นค้าปงค้าปีกเลยเต็มไปหมดถือหุ้นไฟไปไฟมาแบบพี่ว่า CPF ที่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างของกลุ่ม CP เนี่ยมันใหญ่นะครับไปทั้งเอเชียไปทั้งในยุโรปในเวียดนามเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มันมีกิจการบางกิจการที่มันกำไรแล้วก็พอไอ้โลกน่ะมันไม่ดีนึกออกไหมฮะคือเขาลงทุนไปทั่วโลกอ่ะเพราะนั้นพอโลกมันไม่ดีเนี่ยนะครับพี่ว่ามันเป็นปัญหากับงบการเงินของ CPF นะครับมันเลยจะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงใช่มันเป็นหุ้นที่พี่คิดว่าพี่ไม่มีความรู้กับมันแล้วว่าคือพี่ต้องเสียเวลาไปศึกษา CPF เนี่ยนะพี่คิดว่ามันต้องแบบว่ามันต้องโยงแบบเต็มไปหมดอ่ะในบริษัทเป็นร้อยๆบริษัทอ่ะแล้วต้องไปดูงบทั้งร้อยบริษัทนะพี่เล่นบริษัทอื่นดีกว่าว่ะคือมันยากเกินไปที่แบบคือมันมีข้อมูลมากมากแล้วไม่มีประโยชน์นะถูกมั้ยจนเราปวดหัวนะฮะที่จะเสียเวลาไปดูมันน่ะแล้วก็คิดว่ามันคงไม่ขึ้นดูง่ายกว่านี้มันไม่ขึ้นน่ะมันถ้าดูแล้วเนี่ยนะมันจะขึ้นไป50บาทนี่ไม่น่าดูใช่มั้ยดูภาระหนี้มันมีแต่เรื่องของวันนึงก็แก้ปัญหาเรื่องหนี้สินนู่นนี่นั่นต่อหุ้นกู้ทั้งโลกโอ้ยเป็นมีหนี้เป็นล้านๆเนี่ยมันใหญ่เกินไปกว่าที่เราจะเข้าไปศึกษาน่ะเขากว้างเกินไปแล้วเนาะมันกว้างเกินไปแต่มันสลับซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาเล่น CPO ไม่สลับซับซ้อนใช่ไหมครับเรามาเล่น CP เราจะเล่น CP แล้วก็เล่น CPO กับแมคโครไหมมันไม่ได้สลับซับซ้อนมันเป็นธุรกิจแบบง่ายๆชัดเจนด้วยง่ายบ้านก็เดินไปดูว่าคนเข้ามาเซเว่นเยอะไหมเลยไหมนะครับยังมีคนเข้าไหมร้านนี้เคยมีคนเข้าอยู่นี่ตอนนี้ทำไมคนไม่เข้าอะไรเงี้ยมันง่ายกว่าหรือว่าแมคโครก็ดูแค่เอ้าไปโอ้จ่ายตังค์ทีโอ้โหรอนานอะไรเงี้ยมันก็โอเคไปถึงเงียบหอยอะไรเงี้ยนะครับมันเช็คพื้นฐานยากนะเอาที่ง่ายๆดีกว่าจริงง่ายๆเข้าใจง่ายดีกว่านะคะได้เลยตอนนี้มีคำถามเยอะเลยนะคะมีคนถามถึงตัว JMT ด้วยค่ะอาจารย์มองเป็นบอททอมไปแล้วได้มั้ยครับอยู่ที่ว่าเราติดมันหรือเปล่าเป็นมองบางทีเรามองแบบว่าเราติดมันแบบเราต้องบอกว่าเราไม่มีนะนะครับถ้าคุณติดอยู่เนี่ยมันจะเป็นไบแอดที่การมองของเรานะฮะนะครับถ้าดูจากพื้นฐานของเขาเนี่ยมันไม่น่าจะลงมา200มันนะเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับJMT เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของซิงเกอร์เลยนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็นตัวที่แบกเจมาร์ดอยู่ด้วยนะครับถ้าเจมาร์ดไม่มีJMTนี่เจมาร์ดได้ควรจะลง10บาทเลยเหมือนกันนะฮะนะครับก็อยู่ในธุรกิจของเขานะฮะเราเริ่มว่ามันมีสัญญาณที่ดีในทางเฟรมมันนะครับแต่ที่พี่บอกแหละหุ้นที่มันมีคนติดอยู่แบบนี้นะครับแล้วในเรื่องของธุรกิจติดตามนี่เนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับ
อ๋อจำไดไอ้้หนแีล้้วเก่าที่ซื้อมาเนี่ยมันก็ยังตามไม่ได้แล้วมันจะต้องมีหนี้ใหม่ที่จะเสียอีก600,000 ล้านเนี่ยเอามาให้ตามอีกแบบเนี้ยแต่ไอ้หนี้เก่าก็ยังตามไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมค่ะนี่เสียเยอะอันนี้เสียเยอะแต่ปรับโครงสร้างหนี้ก็ยากใช่ไหมมคัน่ปะรับโครงสร้างหนี้ยากนะครับแล้วก็เต็มทีก็พื้นฐานก็ดูไม่ยากมีทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่ดินแปลงใหญ่นี่ก็ประมูลขายไปเลยก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีทั้งการซื้อบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตไม่นี่อะไรมาพวกนี้นะครับก็ถามว่าบัตรท่อมไหมเนี่ยเป็นคําถามที่ถ้าดูจากเทคนิคเนี่ยคือลงมาแบบนี้ต้องลงให้ลงเลยให้ MACD ตัดซีโร่ไลน์ลงมาเลยนะครคับ่ะแล้วก็มันจะไม่ขึ้นกลับไปเร็วๆนะฮะเพราะว่าต้องถามว่า JMT มีนะครับมันมีอะไรใหม่ๆไหมที่ทำเหมือนกับมันมี ChatGPT ไหมเหมือนเนี่ย Microsoft เนี่ยเขาขายซอฟต์แวร์ใช่ไหม Windows ใช่ไหมค่ะแล้วก็ทำพวกอย่างอื่นด้วยนะครับ Data Center อะไรด้วยแล้วถามว่าราคาเขาขึ้นไปเนี่ยถ้าเขาไม่มี ChatGPT จะขึ้นไหมมันก็ไม่ขึ้นเราก็ต้องถามว่า JMT มีอะไรใหม่ไหมที่จะฮึบขึ้นมาได้ New S S-curve Curve ใหม่อ่ะคือหุ้นที่ลงมาเนี่ยมันต้องมี New S Curve มันมีไหมล่ะถ้าดีแค่แบบว่าเออนะก็มีหนี้ที่จะมาให้ซื้ออีก600,000 ล้านเนี่ยอ่ะแล้วปรากฏว่านี่ประเทศไทยเนี่ยถ้ามันเสียอีก600,000 ล้านเนี่ยกับเดิมที่เสียไปแล้ว800,000เนี่ยอัตราของ APR มันจะกลายเป็น5-6%นะอันนี้มันเจ๊งทั้งประเทศแล้วจะไปปรับหนี้กับใครนึกออกไหมฮะค่ะพี่คิดว่ามันพี่มองกลุ่มนี้มานานแล้วว่ามันก็จะดีเหมือนตอนที่เศรษฐกิจต้องดีคือคนเนี่ยกลับมามีงานทํามีเงินผ่อนแล้วอะนึกออกไหมฮะมันถึงจะปรับโครงสร้างนี้ได้ค่ะตอนนี้ไปตามใครมันก็เสียเวลาตามอะโทรตามนู่นนี่นั่นมันก็เสียเวลาตามนะครับไม่มีจ่ายอะเนาะมันตามนี้มันไม่มีมันยังไม่มันไม่มีกมัินก็อะไม่นไดะคร้ับใช่แล้วก็จากการจากที่ถ้าเราดูข้อมูลจากพวกที่เขาทำพวกข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยเขาเห็นภาพชัดว่าเฮ้ยไอ้นี่ที่แบบไม่มีหลักประกันเนี่ยมันแย่แบบว่ามันแย่ขึ้นเรื่อย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 จนลามไปถึงหนี้ที่บางคนก็จ่ายหนี้บ้านหนี้รถไม่ได้แล้วเนี่ยมันแบบมันเป็นอาการหนักมากของไอ้ตัวพวกคนที่เจน Y อายุ25-39เนี่ยซึ่งมันเป็นหนี้กันหนี้เสียกันบ้านเบอร์มากเนอะไหมฮะใช่ใช่ครับเป็นคลื่นใต้น้ำที่บางทีเราไม่รู้ตัวเนาะบางคนไม่รู้ใช่คือก็มันลงมาต่ำแล้วว่าแต่ธุรกิจมันยังไม่มีโอกาสที่จะฟื้นคราวนี้มันอาจจะเด้งขึ้นไปก็ได้ถ้ามันขายที่ได้แปลงหนึ่งนะครับต้องถามว่าถ้ามีที่อีกแปลงหนึ่งใหญ่ๆเหมือนกันที่จะขายไหมถ้าไม่มีงวดต่อไปกำไรก็ตกนะกำไรก็ตกแบบนี้พี่ว่ายังไม่ใช่ อันนี้เวลาดูหุ้นกลุ่มนี้นะต้องดูเศรษฐกิจต้องฟื้นตัวครับเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวเนี่ยมันยากนะฮะจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่เขาต้องไปซื้อหนี้เสียมาซื้อหนี้เสียมาซึ่งเขามีเงินก็ไปซื้อมาเก็บแล้วก็รอนะฮะรอนะครับใครไหนรอไม่ได้ก็ฟ้องไปนะครับแล้วถ้ามันหนี้ก้อนเล็กมากคุณจะฟ้องเหรอค่าทนายมันก็ไม่คุ้มแล้วอ่ะใช่ค่าทนายก็หลายแสนแล้วทองคําว่าไปแล้วนะครับทองคําก็ดูทองคำเดี๋ยวดูย้อนได้นะดูย้อนได้ก็ถ้าหลุด1950ก็เป็นช็อตลงไป1927อะไรประมาณนี้นะครับแล้วมีถามว่า Rabbit ถือหุ้นอะไรในกลุ่ม JMT คะมีความ Rabbit เกี่ยวเนื่องกันสักหน่อยถือ Rabbit นะครับเขาก็ต้องไปถือในเจมาร์ทกับใน JMT ไอ้ในซิงเกอร์ด้วยนะเขาถือในเจมาร์ทกับในซิงเกอร์เขาไปเปิดดูได้เลยจากไอ้ของตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซิงเกอร์ก็คือเป็นแรบบิทนี่แหละนะครับเพราะนั้นเขาก็จะรับผลกระทบจากเงินลงทุนที่เขาไปลงทุนแล้วล่ะนะฮะในซิงเกอร์เขาซื้อ30ใช่ไหมตอนนี้เหลือ10 บาทเนี่ยเขาก็ขาดทุนอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เพราะนั้นเทคนิคเข้าช่วยเราได้เยอะจำได้ไหมครับเทคนิคเข้าช่วยเราได้เยอะคือถ้าหลุดสุดท้ายพี่จำได้ว่าถ้าหลุด157เนี่ยต้องสต็อปลอสเลยนะครับแล้วถ้าหลุดตรงนี้บาทนึงเนี่ยนะก็ต้องไปก่อนละเห็นไหมฮะเปิดแก็บคืออันนี้รออีกนานเลยนะครับแก็บเนี้ยต้องเห็นบาทหนึ่งตังก่อนเมื่อไหร่ถึงจะนี่จะกลับฟื้นมาเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องรอซิงเกอร์ฟื้นครับถ้าซิงเกอร์ไม่ฟื้นเมื่อไหร่ใช่มันต้องเป็นสำรองด้วยในส่วนของเงินลงทุนนะครับเพราะหุ้นคุณซื้อไปเนี่ย
แล้วเมื่อราคามันต่ำกว่าราคาที่คุณซื้อเนี่ยคุณต้องการสำรองมันก็มากลายเป็นผลขาดทุนในแรบบิทแต่ตัวแรบบิทเองก็จริงๆก็ขาดทุนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าตอนที่ราคาหุ้นมันขึ้นไปกำไรอันนี้ไม่ต้องการสำรองนะค่อัะนนี้อันนี้คิดมันเป็นกำไรไม่ได้นะอ๋อคิดเป็นกำไรไม่ใช่ว่าซื้อคิงเกอร์มา30ขึ้นไป60เนี่ยถ้าคุณยังไม่ขายเนี่ยคุณจะบอกคุณกำไร30มาเป็นกำไรในแรบบิทไม่ได้นะแต่ถ้ามันขาดทุนแล้วเนี่ยคุณต้องตั้งเป็นผลขาดทุนแล้วนะอ๋อโอเคเนี่ยคือเหตุที่ทำให้มันลงเยอะถูกไหมครับมันก็เลยยังฟื้นยากนิดนึงนะใคชะ่สำหรับตัวรับบิดต้องโอเคอ่ะมีคนถามถึงตัวกัฟเยอะเลยค่ะตอนนี้ปิดอตืลมาดแล้วกัฟนะคะอาจารย์มองยังไงครับนี่กัฟนะคะก็เกราัฟตอนนี้ปิดอยู่ที่48 บาทคือหุห้้นาทีส่ิบมันครบ5 ไซเคิลนะครับแล้วไทม์เฟรมมันเนี่ยมันก็ตัดสัญญาณแบบเนี้ยเราต้องบอกว่าเราระมัดระวังนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือลดลงไปนะครับแล้วถ้ามันปิดต่ํากว่าเนี่ยเราใช้สูตรของเราเลยนะครับคือตรงนี้จริงๆเราก็ต้องไปแล้วนะการปิดต่ำกว่า50 บาท 50เนี่ยอันนี้ทำเฟรมมันนะสิ้นเดือนนะฮะเดือนที่แล้วยังไม่ต่ำกว่านะถ้าเดือนนี้ต่ำกว่า50 บาท 50เนี่ยอันนี้เรียกว่า cherry stop นะครับแต่ถ้าหลุด46 50เนี่ยอันเนี้ยปัญหาเกิดทันทีเลยนะครับค่ะมันจะเกิดว่าไอ้การที่เขาเข้ามาเทคนะครับไอ้ตัวของอะไรนะพูดอะไรนะครับตัวไหนนะใครรู้พิมพ์มาค่ะลืมชื่อกลุ่มไทยคมกลุ่มหุ้นของลืมชื่อได้ไงนะครับแอดวานอินทัชการที่เขามาเทคอินทัชเนี่ยอินทัชค่แะล้วก็มันก็รับรู้รายได้ไปเต็มละคราวนี้ประเด็นปัญหาเขาก็คือว่าไอ้โรงไฟฟ้า5,000 เมกะวัตต์ที่เขาได้ไปเนี่ยนะครับแล้วเขาได้สัมปทานไปแล้วเนี่ยบางอย่างบางโรงสร้างไปแล้วแต่โรงที่ยังไม่สร้างเนี่ยต่อไหมฮะก็จะต้องมีการเจรจาละว่าไอ้โรงไฟฟ้าที่จะไปเป็นโรงไฟฟ้ากำลังเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาโซล่ามาแลกให้แล้วล่ะที่เขาเปิดประมูลประมาณสักเกือบ10,000 เมกะวัตต์ที่เป็นโซล่าเนี่ยก็มาให้แล้วล่ะนะครับก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนั้นนะครับว่าแต่กราฟเนี่ยคือโรงไฟฟ้าโซล่าใครก็ทำได้ไงแต่โรงไฟฟ้าแบบกราฟเนี่ยถ้ากราฟเนี่ยเขาทำได้อยู่คนเดียวไงคนอื่นทำโรงไฟฟ้าไม่เป็นใครได้สัมปทานมาก็ต้องไปจ้างเขาทำใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดที่เป็นจุดแข็งของเขาโน้ตฮาวของเขาในการสร้างโรงไฟฟ้ากำลังเนี่ยมันได้หายไปไงนะครับมันหายไปแล้วมันก็จะเป็นโรงไฟฟ้ากำลังไอ้ส่วนที่ได้จากไอ้สื่อสารเนี่ยมันโอเคแต่ส่วนที่จะเติบโตจากที่ทำให้เขาโตขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยจากที่เขาได้5,000 เมกะวัตต์เนี่ยนะครับมันหมดไงเพราะนั้นเมื่อพื้นฐานมันเริ่มตันมันเริ่มหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ต้องไปดูว่าการที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศในเยอรมันในตะวันออกกลางในอเมริกาเนี่ยนะครับมันสามารถเจเนเรตอินคัมได้ไหมนะครับค่ะมันจะได้อีกล็อตมาหรือเปล่าใช่แต่เขาก็ปรับที่จะมาทางนี้นะครับในทางที่จะไปทำพวกไอ้โซล่าพวกเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแล้วโซล่าแล้วมันกำไรมากมายเท่ากับไอ้ตัวที่เขาทำแบบเดิมหรือเปล่านะครับพี่คิดว่ามันครบ5 ไซเคิลแล้วก็มาทำ ABC แบบเนี้ยนะครับก็เราไม่มีความรู้มากมายที่จะไปเจาะลึกขนาดนั้นนะพี่กล้าพูดแบบนี้เลยนะครับว่าไม่มีใครรู้จริงหรอกนะฮะแต่คนที่รู้จริงอ่ะนะครับถ้าเขาขายต่ำกว่า46.50 บาทแสดงว่าเขารู้จริงนะว่ามันไม่ดีพอเข้าใจที่พี่พูดนะเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจที่พูดไหมคือเราไม่รู้จริงหรอกแต่คนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขารู้จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันต่ำกว่า46.50 บาทเมื่อไหร่แสดงว่าเขารู้จริงว่ามันไม่ดีมันจะหลุดอันนั้นเป็นจุดที่เราต้องขายนะเพราะถ้าไม่งั้นเราก็ต้องขายเราต้องขายมาแล้วใช่ไหมค่ะเราต้องขายมาแล้วนะครับแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยแล้วเทรนล่ะเนี่ยเทรนมันไม่เคยหลุดเลยนะเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มหลุดเทรนสิบมันใช่ไหมเริ่มหลุดสิบพันเนี่ยเราก็ต้องระวังอ่ะคือเรามีอยู่เราก็ต้องลดน้ําหนักการลงทุนไปนะครับเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเฮ้ยโรงไฟฟ้ามันจะเจนเข้ามานู่นนี่นั่นจะมีกําไรเพิ่มอีกเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้บอกว่าแล้วราคามันจะขึ้นถ้าอนาคตเรามองไปเห็นแล้วว่าไอ้นโยบายของรัฐบาลเนี่ย
มันไม่ได้เอื้อกับการที่จะผลิตไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้ากำลังแล้วอะซึ่งเป็นจุดเด่นของกราฟใช่ไหมสมมติว่าเขาเปลี่ยนนโยบายหรือว่าต่อไปเขาจะเปลี่ยนมาเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทางเลือก 50% อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นโรงไฟฟ้ากำลังเดิมที่มันหมดอายุลงเขาก็ไม่ให้สร้างแล้วอะนะฮะเขาไม่ให้สร้างแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรที่เกื้อหนุนกับตัว IPP หรือ SPP เลยอะพอเข้าใจไหมซึ่งพี่พูดเรื่องนี้มานานแล้วครับว่ามันต้องระวังนะครับแต่กราฟเขาก็มีไปลงทุนในเขื่อนในอะไรพวกนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วมันคุ้มหรือเปล่าวะถูกปะมันไม่ได้ดีมันไม่ได้โตเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะนะครับมันไม่ใช่แบบว่าพุ่งดาวรุ่งพุ่งแรงเหมือนรอบก่อนมันเริ่มต่างนิดหนึ่งนั่นเองใช่ใช่กราฟพี่คิดว่าอย่าไปคิดว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่คิดว่าถ้าเราไม่ดีเราจะทำยังไงเพราะว่าพวกเรากันมาตั้งแต่10 บาทนั่นตั้งแต่เข้าตลาดวันแรกนะครับนะครับก็ยังกำไร4 เท่าอยู่นะครับแล้วมันก็ขึ้นมานานแล้วมันก็ไม่ขึ้นถ้ามันจะขึ้นต่อไปเนี่ยมันมีนิวเอสเคิร์ฟอะไรไหมนะครับแต่คิดว่าที่มันขึ้นต่อจากนี้มาเนี่ยเพราะเรื่องที่ทำให้กำไรมันโตจากการที่ไปเอาหุ้นเอากู้เงินราคาถูกไปซื้อนะครับอินทัชเพื่อได้ปันผลพอจ่ายดอกเบี้ยแล้วมีกำไรส่วนต่างนะครับเพราะมันเป็นภาวะที่ดอกเบี้ยราคาถูกแต่นี้ดอกเบี้ยถ้ามันดอกเบี้ยสูงขึ้นมานะครับไอยูที่ได้จากอินทัชเนี่ยมันก็เท่าเดิมใช่ไหมแต่ต้นทุนดอกเบี้ยที่คุณกู้ไปซื้อมันเป็นเงินกู้นะที่กู้ไปซื้อนะ40,000-50,000 ล้านเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นอัตรากำไรของกราฟเนี่ยมันที่ได้จากอินทัชเนี่ยมันก็จะลดลงนะหายลงไปมองแล้วมันไม่มีอะไรที่มันแบบว่ามันเป็นอนาคตที่ดีอ่ะอันนี้พี่วิเคราะห์เชิงพื้นฐานให้ฟังไม่ใช่พี่วิเคราะห์ไม่เป็นนะพี่วิเคราะห์ลึกได้ด้วยนะครับแต่พี่พูดมากไม่ได้เดี๋ยวกรต.เขาจะบอกว่าพี่ต้องมานั่งอ่านตามรีเสิร์ชของบริษัทพี่เพราะนั้นพี่ก็จะไม่ลงตัวเลขแต่พี่อธิบายเรื่องหลักการให้ฟังว่าในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบมันวิเคราะห์ยังไงพี่มองว่ามันอิ่มแล้วอะมันอิ่มแล้วนะครับเราอิ่มไหมล่ะเราอิ่มเราก็ไปนะครับเราก็ไปหาหุ้นใหม่ไม่มีก็ไปอเมริกาจบเพราะหุ้นที่ดีกว่ากราฟในตลาดตัวนี้มันหาไม่ได้ไงคือเราจะไปหาขายกราฟไปซื้อหุ้นแล้วซื้อหุ้นอะไรอ่ะที่มันดีเท่ากราฟอ่ะมันไม่ได้ชัดเจนอ่ะมันไม่มีนะครับเพราะหุ้นที่บ้านเราหุ้นตรงๆนะที่หุ้นดีอ่ะมันต้องมองไปตรงจุดที่อะไรอย่างตอนพี่แนะนำให้ซื้อกราฟวันเข้าตลาดพี่ไม่ได้คิดอะไรมากเลยบอกเฮ้ยมึงมี1,700แล้วมึงได้5,000แล้ว5,000เนี่ยมึงได้คนเดียวเลยนะคนอื่นไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อมันก็เหมือนผูกขาดอ่ะรู้ออกไหมฮะใช่เหมือนคนเดียวโมโนโพลีละโมโนโพลีอ่ะเหมือนโมโนโพลีคนเดียว5,000อ่ะนะฮะอันเนี้ย คือเพราะนั้นเฮ้ยทำไมซื้อ AOT วะอ๋อมันโมโนโพลีทำไมคุณซื้อปตท.ล่ะโมโนโพลีแท่งไอ้อะไรนะท่อส่งก๊าซเพราะหุ้นเมืองไทยอ่ะที่มันดีขึ้นมาทุกวันที่มันโตมันโมโนโพลีหมดอ่ะค่ะโดยธรรมชาติหรือว่าโดยกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอ่ะแล้วตอนนี้นโยบายเขาเปลี่ยนแล้วไงเขาจะไม่ให้โมโนโพลีแล้วนึกออกไหมแบบนี้เราถามว่ามันจะดียังไงแต่พี่คิดว่าในความคิดของพี่นะรัฐบาลควรจะมันจะกลายเป็นว่าการจะลงทุนต่อไปเนี้ยต้องไปดูหุ้นที่เขาสามารถไปแข่งขันในต่างประเทศได้แต่ในประเทศเนี่ยถ้าใครคิดจะเป็นมาโตในประเทศเนี่ยมันโตไม่ได้เพราะเขาต้องการที่จะให้มีรายเล็กขึ้นมานึกออกไหมฮะขึ้นมาที่จะให้มันมีเครื่องมือในการแข่งขันกับรายใหญ่ๆอันนี้คือนโยบายที่เขาต้องลดการผูกขาดลดมันไม่ได้กระถือก็ผูกขาดหรอกคือทำให้คนอื่นสามารถแข่งขันกับตัวเองได้โดยไปเอาอาวุธไปให้คนที่มันสู้รายใหญ่ไม่ได้ให้มันพอสู้ได้อะนึกออกไหมฮะเพราะนั้นรายใหญ่มันก็จะอ่อนลงนะครับเพราะนั้นเราต้องมองว่าบริษัทที่จะโมโนโพลีต่อไปที่ใหญ่ในบ้านเราอ่ะคือใช้ฐานใหญ่ในบ้านเราแต่ต้องไปขยายในเมืองนอกเราเห็นชัดเลยว่า CPN Centel พวกเนี้ย Centel เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเมืองไทยนะเขาไปลงทุนในเมืองนอกเป็นแสนล้านเลยนะเขาอยู่เมืองนอกใช่เขาไปเมืองนอกเลยเขาอ่านเกมขาดเนี่ยว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้แล้วอะมันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยไอเซนเทลที่มันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาไปซื้อโรงแรมในเบลเยียมในยุโรปในอะไรนะในจังหวะที่เกิดโควิดอะราคาถูกอันนี้กลุ่มนี้เขาเก่งนะพี่ถึงบอกว่าในกลุ่มเซนทันเขาเก่งไว้เขาอ่านขาดอะเขาไปก่อนเลยถูกต้องนะมันเหมือนกับว่าบ้านเรามันก็กลายมาแบบว่ามาแย่งกันจริงแล้วก็ไอ้คนที่แข่งขันไม่ได้ก็ไปฟ้องพ่อก็มาออกกฎให้ใหม่
เพื่อให้ไอ้ลูกคนอื่นเนี่ยสามารถที่จะไปแข่งกับคนที่แข็งแรงก็ทําให้คนแข็งแรงมันอ่อนแอก็ไม่สามารถไปแข่งขันที่ต่างประเทศได้แบบเนี้ยตอนนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะครับค่ะนะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่ากราแฟอคนะชคั่ะนจะเนไีป่ยในพื้ทนางฐไหานนเนเีน่ยาพะี่บอกให้พื้นฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะต้องยึดเป็นหลักเลยนะฮะส่วนถ้าเราไม่มั่นใจตรงนี้หลุดแล้วนี่นะฮะเดือนนี้ถ้าผิดต่ำตรงนี้ทํายังไงเดือนที่แล้วไม่หลุดไม่หลุดแล้วถ้า47.25เนี่ย46.50เนี่ยมันรอสิ้นเดือนถ้าสิ้นเดือนแล้วมันลงมา40ล่ะมันหายไปเรื่อยๆนะอ่ะเพราะนั้นเดือนนี้ถ้ามันปิดเข้ตา่ใำจกว่า50.50ไปก่อนไหมลดน้ำหนักไปก่อนไหมอะไรไหมนะครับเพราะมันดีกว่าเนาะมองโอกาสที่จะเห็นที่จะโตไปข้างหน้าค่ะมันยากอ่ะนะครับแม้ว่าเกมมันจะเปลี่ยนไม่ถึงว่าคนที่กำลังตั้งรัฐบาลอยู่เนี่ยไม่ได้มานะครับมันก็ถูกอุปสรรคกับเรื่องที่จะเติบโตในเรื่องของไฟฟ้าในบ้านเราเพราะมันเกินอยู่50%มันโตไม่ได้อยู่แล้วเพราะกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับค่ะเวลาซื้อหุ้นต้องดูด้วโกยรเรื่ทองก่อนถ้าไม่มีโกรทนะจ่ายปันผลดีอะไรดีนะมันเป็นการลงทุนอีกคนละลักษณะคนละแบบเลยนะก็ลองไปเอาวิชาไปใช้ดูนะครับลองนำไปใช้ดูจริงๆอันนี้เป็นแค่เสี้ยวเดียวของ4+1ด้วยนะถ้าเกิใชด่ว่คารัใคบรอยากดูเต็มๆใช่ไหมคะอาจารย์ต้องใน4+1ใช่ไหมคือสุดท้ายมันก็ตัดสินที่4.1ไหมล่ะถ้าเดือนนี้มันหลุด40.50ใช่50.50แล้วก็ขายออกไปก่อนมันจะจบตรงไหนล่ะมันจะจบด้วยพื้นฐานที่รอให้กําไรมันลดเหรอมันไม่ทันเพราะฉะนั้น4+1มันจะเป็นตัวที่ตอบคําถามเราคือไม่ถึงว่าเราดูหลากมิติตั้งแต่ยาวสั้นกลางให้ได้ให้เป็นแล้วเราก็จะเข้าใจเองว่าเราจะต้องทําอะไรมีระบบของเราเองใช่ถูกต้องนะคะโอเคเรียกว่าคลิปนี้เนี่ยความรู้แน่นมากต้องขอบคุณพี่ใหญ่ของเราด้วยนะคะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวพรคุ่รงับนครัีบ้สวัสดีครใคัรบเป็นแฟนคลับติดตามพี่นิพนธ์ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้เลยนะคะพี่นิพนธ์ก็เรียกว่าจะแทรกสอนความรู้ให้เยอะเลยนะกับ